ดังด้วยมาน้อยแล้วแบบว่าคุณภาพยังขับจอมดูแล้วขับจอมเสียงดูแล้วขับมากขับปกติเพราะปกติมีอีกหนึ่งคนก็ไม่ได้ขับเท่าไหร่ใช่ก็มันจะซูมออกไปนิดนึงแต่พอมีสองคนได้ไงโอ้เต็มจอเลยเหมือนเดิมไม่เป็นไรกลับมาพร้อมกับกล้วยหอมจอมซนเหมือนเดิมนี่หนึ่งกับมีสองมีหนึ่งกับมีสองเหมือนเดิมวันนี้เราจะมารีแอคเรื่องรักที่ my love เป็นไงเรามารีแอคเรื่อง Lucky My Love รักนี้มากับดวงแต่ว่าเรื่องนี้ฉันมีความรู้สึกว่าฉันเห็นมานานแล้วเหมือนกันนะเขากำลังปล่อยทีเซอร์ทีใจแต่น่าจะมีโปรเจกต์แบบกระซิบมานานแล้วหรือเปล่าเออแล้วได้ข่าวว่านักแสดงก็เป็นแบบสาวๆหน้าใหม่เออเรื่องเนี้ยนักแสดงน่ารักทุกคนจริงเหรอเออใช่แบบเห็นมานิดหน่อยนิดหน่อยแล้วเหมาะกับการรีแอคของเรามากเพราะว่าดูแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องดวงเรื่องโชคโอ้ยสายมูสายมูเตะเรือโอ้โหไม่มาลองตรงมาเบลไม่มาไงวันนี้ไม่มามีแต่มาแบไปเลยแม่ไปกันเลยไปดีกว่าก็คนมีแฟนมันต้องกินเค้กหรือปะเท่านั้นอิ่มแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวผมจะต่อจ้ะอิ่มอะไรคำเดียวเขาจะให้เช็ดปากให้ปะฟิวอยากให้เช็ดแต่ผู้ชายถามว่าอิ่มแล้วเหรอฉันเคยสงสัยว่าโลกนี้มันมีความยุติธรรมกันบ้างหรือเปล่าอันนี้คือเปลี่ยนคู่เดทไปหลายคนแล้วไงถึงได้เจอความรักดีๆบ้างเลยล่ะสายมูอย่างฉันยังไงปีนี้ฉันก็ต้องมีแฟนให้ได้ว้าวขอให้การทำนายครั้งนี้นำพาฉันไปเจอคนที่ดีคนที่เข้ากันได้ทุกเรื่องไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ขอให้เราได้พบกันเดี๋ยวเธอก็ได้เจอเป็นคนที่เธอคิดไม่ถึงช่วงเวลานำพาความรักมาในเวลาที่เหมาะสมเออดวงมันต้องมากับเวลาที่เหมาะสมค่ะเออระหว่างคนที่เพอร์เฟกต์เฮ้ยโหเทพบุตรวะเจ้ใช่เลยนี่แหละเนื้อคู่ที่ฉันตามหาว้าซ้อเอาจบตะมุตะมีมากเลยอ่ะอย่าบอกว่าจะมาแนวโหดนะถ้ามาเป็นครบแล้วงั้นผมขอแนะนำให้รู้จักกับคนที่มีการตลาดคนนี้น่าคุ้นจังเลยอ่ะจริงมือหัวหน้าทีมการตลาดด้วยอุ๊ยสงสัยเราได้อินอีกอ่ะคุณเวลาหัวหน้าทีมการตลาดคนใหม่ของเราเวลาที่เหมาะสมยินดีที่รู้จักทุกคนนะคะเพราะว่าชื่อคุณเวลาเออคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นของคุณนะคะว้าวเป็นรักไว้ทำงานนายโอนติดน้องๆสักแก้วก็คงจะดีนะโอ้โหเขาต้องการโอวัลตินค่ะขอบคุณค่ะพาสต้าก่อนดีไหมเฮ้ยคุณเมย์รู้ได้ไงเขาว่านับดาวชอบกินโอวัลตินเชื่อนับดาวเหรอนับดาวนับดาวไม่อยากมีกาแฟเลยแล้วในงานเป็นยังไงบ้างมีหนามันติดโอ้มันจะต้องอะไรทั้งนี้
ยิ้มคุณเวอ่ะชอบนักดาวอ้าวนักดาวเป็นท่อนพีนะคะอ้าวพี่สาวเป็นฟีลแบบยังไม่รู้ใจตัวเองเปล่าเอ้าพี่สาวทีเนี้ยรู้ยังใจตัวเองอ่ะไม่ดีหรอก็คือคบกับคนหนึ่งแล้วฝันถึงอีกคนหนึ่งทำไมฝันอะไรแบบนี้เนี่ยหนูไม่รู้ว่าจะเลือกใครอ่ะหาหัวใจตัวเองไม่เจอสักทีความวักเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกอย่าทำให้มันเป็นเรื่องยากเลยวะนี่ใส่ไหมถ้ามีคนหลอกจังให้หลับตาแล้วใช้ใจสัมผัสแกจะทำไงวะสายใหม่ว่าก็น่าจะเป็นการกอดนะคะก็เวลาที่เรากอดใครมันจะเป็นเวลาที่เราได้ยินเสียงหัวใจของอีกฝ่ายค่ะการกอดเนี่ยช่วยให้เรารับรู้ถึงความรู้สึกของเขาและเราได้อย่างชัดเจนที่สุดเลยค่ะผมชอบคุณนักดาวนะครับวัดคะนักดาวขอกอดหน่อยได้ไหมคะอุ๊ยอย่าบอกว่าพี่มาเห็นนะพี่เวลามาเห็นแน่นอนดูทรงนั่นนั่นคุณแม่อุ๊ยอุ๊ยฟังน้ำดาวก่อนสิคะปล่อยคุณแม่ฟังก่อนสิคะน้ำดาวไม่ได้ชอบมดจริงๆนะฉันบอกให้ไปไงอุ๊ยคุณน่าอย่าเข้ามาใกล้มากกว่านี้แล้วค่ะอุ๊ยไม่ไปว่ะอุ๊ยไม่ใช่ทุกคนหรอกนะคะที่จะมีเอ้าคุณชาชาชานะคะชาชาแต่เลเชื่อนะว่านาฬิกาเรือนนี้จะกลับมาเดินได้ด้วยดาวดวงนี้น้องอ่ะนับดาวดีไหมชื่อน่ารักจังคุณป้าว้าวคนนี้ก็น่ารักนะว้าความมูสุดฤทธิ์ฮะออกจะออนแล้ววันที่28นี้แล้วเร็วเหมือนกันนะเอาดีๆออนแอร์ในช่อง YouTube หรอเออน่าจะเป็นช่อง YouTube ของค่ายปะน่าจะเป็นช่อง YouTube ของแบบชื่อเรื่องนี้เลยอะไรเงี้ย Lucky My Love Series เออ
โอ้ยฉันจำสลับกับอีกเรื่องนึงชื่อเรื่องมันคล้ายๆกันเรื่องนี้ฉันยังไม่เคยเห็นเลยจริงๆแต่ฉันว่าเขาก็คงมีโปรเจกต์มานานแล้วแหละมั้งแล้วก็แบบค่อยๆทยอยสร้างกันขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ข่าวว่าสิ้นปีอ่ะโอ้โหเกิร์ลเลิฟฉ่ำฉ่ำฉ่ำเลยปล่อยกันออกมาบุบบับบุบบับมีของจีมเอ็มก็จะปล่อยอีกเรื่องนึงเหมือนกันนี่23ยี่สิบสามจุดห้าองศาใช่ป่ะแล้วก็เหมือนได้ข่าวมาว่าอีกค่ายหนึ่งก็มีจะปล่อยมาเหมือนกันแฟนๆเกิร์ลเลิฟรอได้เลยค่ะสิ้นปีนี้กับปีหน้ากูว่าเกิร์ลเลิฟช่ำเพื่อช่ำเยอะเหมือนกันเพราะว่าของปีหน้าก็จะมีปิ่นพักของฟินเบกด้วยแล้วก็จะมีเป็นหนังเรื่องอะไรนะยูเรนัสยูเรนัสอีแล้วก็เดี๋ยวปีหน้านี่แบบว่าช่ำก็เลิฟช่ำหลายเรื่องอยู่นะแล้วก็เดี๋ยววันที่17นี้จิมเอ็มเขามีปล่อยไลน์อัพปีหน้าไงเผื่อเดี๋ยวก็มีเกิร์ลเลิฟอีกเพราะว่าฉันว่าสายเนี่ยกำลังมาแรงเนาะใช่เราก็แบบว้าวว้าวว้าวเพราะว่าแบบมันไม่ใช่มีเยอะด้วยไงแล้วประเด็นอะคือเอาจริงป้าพวกแบบว่าเขาเรียกอะไรที่เรารีแอคกันผ่านๆมาไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีสีชมพูไม่ว่าจะเป็นโชว์มีเลิฟอะมาตรฐานเขาก็สูงไงใช่มันดูแล้วมันก็รู้สึกโหอยากผลักดันวงการนี้ใช่เนาะฉันมีความรู้สึกว่ามันเป็นความรักที่แบบว่าน่ารักอ่ะมันเป็นความรักอีกแบบหนึ่งที่มันมีบนโลกนี้ที่เป็นความรักที่น่ารักแล้วมันไม่ค่อยถูกพูดถึงในช่วงก่อนหน้านี้ใช่แรกๆมาก็จะเป็นอะไรชายหญิงมาใช่ป่ะแล้วก็จะเป็นแบบบอยเลิฟซีรีส์วายเอ่ยใดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขยับมาหมวดหมู่ของเกิร์ลเลิฟน่ารักช่ำน่ารักมากแล้วก็ฉันชอบหน้านักแสดงอ่ะฉันมีความรู้สึกว่าเวลาเขายิ้มอ่ะเขาน่ารักฉันชอบคนที่ชื่อเวลามากเลยอ่ะเขาดูแบบใสแป๋วมากเนาะตาเขาแป๋วมากเลยตาเขาแป๋วแหววมากแต่ถ้าบทออกมาเป็นแบบว่าเป็นเยดุกนี่ก็ไม่ได้นะรู้แต่ฉันเห็นการแต่งตัวฉันว่าดุอยู่นะก็เขาเป็นหัวหน้าการตลาดถ้าเราได้รีแอคซีรีส์เรื่องนี้อีกนะกูว่าเราอินอีกค่ะเพราะว่าบริษัทขายกันบริษัทขายกันอินอีกอินเหมือนเดิมดูแล้วอะแล้วก็เหมือนเห็นแฟนคลับซีรีส์เรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบว่าต่างชาติเยอะด้วยนะโกอินเตอร์เพราะว่าเห็นเขาบอกว่าต่างชาติเองอะก็จับตามองพวกเกิร์ลเลิฟของไทยเหมือนกันฉันว่าไทยเขาทำซีรีส์เกี่ยวกับเกิร์ลเลิฟดีนะเนาะฉันยังไม่เห็นของต่างชาติไงเหมือนกันหรือว่าถ้าใครมีของต่างชาติที่เป็นเกิร์ลเลิฟอะคอมเมนต์บอกพวกเราได้นะพวกเราจะไปดูเดี๋ยวพวกเราจะไปดู เดี๋ยวเราจะไปดูเผื่อเก็บไว้รีแอคกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะเก็บครบแทบจะหมดในประเทศละถ้าคุณยังไม่ปล่อยออกมาอีกเนี่ยแล้วเราจะไปขุดมาเองเราจะไปขุดมาเองค่ะไปขุดเองโมเมนต์เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยพอดูแล้วก็คิดถึงใช่อ่ะเรามาพูดกันถึงเรื่องนี้กันดีกว่าดูแล้วน่าจะเป็นเกี่ยวกับสายมูป่ะแต่ว่าฉันว่าสายมูปนดราม่าเยอะพอสมควรนะเรื่องดูดราม่าจริงฟีลแบบสาวไม่รู้หัวใจตัวเองอะใช่พอจะไปพิสูจน์ได้กอดก็คือมันหลายอย่างเว้ยกับการที่แบบว่าผู้หญิงคนนึงชอบผู้ชายมาตลอดอะแล้วพอมันมีคนที่เข้ามาเราก็เลยไม่รู้หัวใจตัวเองไงแต่ฉันว่าเชื่อหัวใจตัวเองอะดีที่สุดแหละใช่มันจะทำให้เรามีความสุขแต่มันก็ไม่ใช่ง่ายนะมึงคนที่จะหาหัวใจเจออะจริงใช่ปะแม้จะอยู่ข้างซ้ายแต่งมไปมันก็ยังไม่เห็นไงไขมันมันบังใครมันอุดตันหัวใจด้วยตอนนี้หาหมอค่ะแล้วเขาบอกว่าถ้าแบบหลับตาแล้วกอดอ่ะเราจะรู้ว่าใช่ไม่ใช่อ้าวแล้วถ้าเกิดกูใจเต้นทั้งคู่อ่ะคือว่าไงถ้ามึงใจเต้นทั้งคู่เหรอมึงก็รักทั้งคู่มึงก็เอาสองคนเลยว้าวว้าวไปเคลียร์กันหลังไหมว้าววันคี่คนนี้วันคู่คนนี้แต่มึงอย่าลืมนะวันคี่มากวันคู่อีกนะระวังเขาน้อยใจนะเอาเป็นวันนี้กับวันพรุ่งนี้ไหมวันนี้กับวันพรุ่งนี้วันนี้กับวันพรุ่งนี้สลับกันพอดูแล้วอะก็บางทีความรักมันก็ไม่เลือกเนี่ยว่าเกิดกับกี่คนจริงใช่ป่ะล่ะจริงบางทีเราอาจจะรู้สึกดีพร้อมๆกัน2คนเลยก็ได้บางทีวันนี้กูอาจรู้สึกดีกับมึงพรุ่งนี้กูอาจจะรู้สึกดีกับพี่ฝ้ายก็ได้มึงรู้ได้ไงมึงด่ากูตลอดก็ไหนด่ามึง
มึงด่ากูตลอดนี่กูยอมรับบาปเองแล้วเพราะวันนี้พี่ฝ้ายไม่อยู่พี่ฝ้ายไม่อยู่เออโดนเลยค่ะไหนเราลองมาแบบวิเคราะห์ดีกว่าเพราะว่าอันนี้มันเป็นทีเซอร์ซีนประทับใจมันอาจจะแบบไม่ทันมองมันวุ้บวุ้บวุ้บเราลองมาวิเคราะห์กันแบบขำขำม่วนๆว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงเรามันสายเดาอยู่แล้วแม่ฉันว่านะฉันอะขอตัดมาฉากที่น้องนับดาวอะสารภาพรักกับบอสสารภาพรักกับน้องนับดาวและน้องนับดาวเหมือนปฏิเสธบอสไปฉันว่าบอสจะต้องมีการแบบช่วงชิงเพราะว่าตัวเองเป็นบอสไงมีอำนาจเหนือน้องเวลาไงต้องทำการแบบจิกกัดน้องเวลาแน่นอนแม่แต่ว่าแม่จำได้ไหมช่วงเปิดตัวมาตอนแรกๆอะบอสเขามีแฟนนะไม่ใช่แฟนที่เขามาจัดปกเป็นพนักงานจริงหรอเออน่าจะเป็นพนักงานที่เลงบอสไปแล้วกูคิดว่าเลยฟิลเลขาเออที่แบบคนที่ของกูจ้ะคนที่ของกูจ้ะแต่บอสชอบน้องนับดาวใช่เนี่ยหรอเออเลิศงี้แสดงว่ามันก็จะมีดราม่าอีกนะเพราะมันจะมีการแย่งชิงกันเกิดขึ้นปะฉันว่าน้องนับดาวต้องโดนแย่งชิงแต่ก็สู้เวลาไม่ได้หรอกแต่ฉันรู้สึกว่าคุณเวลาเขาแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบว่าจ้องมาตั้งแต่แรกอะเห็นมาตั้งแต่ที่แบบล้มแล้วก็จับปุ๊บไว้อะไรอย่างเงี้ยเล็งแล้วเล็งเป้าแล้วเล็งล็อกเป้าตั้งแต่เอากิฟต์มาคืนเอ่ยอะไรเงี้ยเผลอๆนะกูว่านะน้องเวลาก็คือเห็นมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกมึงขนาดนั้นเลยเหรอมึงตอนเขาเล็กเกิดเลยเหรอยายหมายถึงว่าเห็นมาก่อนหน้านี้แล้วอะไรเงี้ยแบบเป็นน้องในคณะน้องมหาลัยเดียวกันหรือไม่ก็อาจจะไปเห็นตอนที่นับดาวอ่ะเขาชอบไปพาผู้ชายไปเดทไงที่เขาชอบพาไปเดทร้านขนมไหมจริงเขาอาจจะแบบไปเห็นว่าอ๋อมาอีกแล้วมาอีกแล้วอาจจะสายมูเหมือนกันหรือเปล่าใช่กูว่ามันจะต้องมีเกี่ยวกับเรื่องมูมากกว่านี้เพราะมันจะมีแค่นี้ไม่ได้เพราะเรื่องมันบอกแล้วว่ารักมากกว่าดวงใช่สองคนนี้อาจจะไปดูดวงเวลาประมาณเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็แบบไปเจอกันชอบไปดูดวงร้านเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมือมันจะตลกมากเลยนะถ้าเกิดว่าเขาแบบโยงไปถึงว่าเวลาตกฟากของคนทั้งสองคนมึงคิดเยอะมึงคิดเยอะมึงคิดไปไกลตอนเนี้ยเอ้าถ้าซีรีส์ออกมาว่าไปดูดวงเอาแบบชีวิตคนตกฟากสองคนมาเป็นคู่กันใครจะไปรู้มึงเขียนบทมึงเขียนบทแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นจริงไม่กูมั่วอ๋อประเด็นคือกูมั่วแม่งกูมีความรู้สึกว่าซีรีส์ทุกซีรีส์อ่ะที่เรารีแอคอ่ะก็เหมือนพวกเราเขียนบทกันเองเลยนะมั่วมั่วค่ะแล้วนักเขียนอ่ะก็คือแบบมานั่งดูแบบมีพวกนี้พูดไปเรื่อยพูดไปเรื่อยวิ่งหนีเลยพูดไปเรื่อยค่ะเอาเรื่องวิ่งหนีไปที่อื่นเลยอุ๊ยแต่ว่าแอบงงเหมือนกันนะแม่เพราะว่ามันมีซีนที่แบบว่าเวลาไม่ใช่เวลานับดาวอ่ะจูบกับบอส2รอบรอบแรกเขาจูบกันปุ๊บเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัดภาพมาที่เวลากับนับดาวแล้วก็กลายเป็นแล้วก็กลายเป็นความฝันใช่ไหมแล้วก็ย้อนกลับมาอีกว่าบอสมาพูดกับนับดาวเหมือนในฝันหรือเปล่าอันนั้นฝันหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ไงหรือว่าฝันแค่เรื่องเวลานั่นน่ะสิมึงงงไหมไม่งงแต่นั่นน่ะสิเพราะว่าเวลาเพราะว่ามันเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้น2ครั้งในซีรีส์เออทำไมเนาะเออหรือว่าแบบเวลาไอ้นับดาวคบกับบอสมาแล้วช่วงนึงแล้วบอสก็เลยมาสารภาพขอเป็นแฟนเอ้าพอคบกันมาแล้วดีกว่ากูพูดเรื่องอะไรเนี่ยนั่นน่ะสิกูชอบนะเขาสารภาพรักมาแล้วแล้วผ่านมาสักระยะนึงเขามาสารภาพขอเป็นแฟนแล้วเขาไม่ต้องขอเป็นแฟนกันได้แต่สารภาพรักอ๋อเขาอาจจะแบบกระหนุ่มกระหนิงกระดุกกระดีกันมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่ได้เป็นแฟนแล้วจะจูบกันได้ยังไงเพราะอันนั้นมันก็เป็นซีนจูบกันเลยนะมึงเอายากหรืออาจจะเป็นฝันแบบเป็นฝันทั้งของบอสแล้วก็ของคุณใช่แบบให้น้องเลือกว่าเราควรเลือกใครดีหรือเป็นรางบอกเหตุอะไรประมาณเนี้ยเป็นฟีลแบบรางบอกเหตุไปแบบมูหน่อยไงแบบรางบอกเหตุฝันบอกเหตุอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วกูเชื่อเลยว่าตัวละครของชาช่าคุณเลปะกูว่าตัวนั้นละครนั้นอ่ะจะต้องมาเป็นแบบตัวเดินเรื่องตัวพลิกเรื่องอ่ะตัวทำให้เขารักกันใช่ตัวทำให้แบบว่าเขาเรียกอะไรเหมือนเข้าใจผิดอยู่อ่ะแล้วก็แบบว่ามาเข้าใจกันอะไรเงี้ย
วะเพราะไม่งั้นไม่มาหรอกใช่ใช่ไหมมันจะต้องมีตัวนี้เกิดขึ้นใช่แล้วฉันปักธงเลยจ้ะว่าตัวละครนี้แน่นอนจ้ะใช่เออตัวเดินเรื่องตัวเดินเรื่องจ้ะของความรักของสองคนอุ้ยน่ารักมึงตอนเนี้ยมึงผักแรงตอนที่แล้วมึงแค่จิ้มมันก็เป็นสะเขินไงแกเขินเนาะโอ้ยตัวบิดเลยแต่ชอบอะชอบคุณเวลาเออน้องน่ารักเลยน้องน่ารักมากเลยแล้วคนอะไรชื่อเวลาแล้วแบบว่าดวงจะมาในเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมดวงเขาใช้คำว่าดวงจะมาในเวลาที่เหมาะสมใช่ป่ะเวลาไม่ได้ใช้ว่าความรักจะมาในเวลาที่เหมาะสมอ๋อไม่รู้ไม่รู้กูพูดไปเรื่อยไม่รู้กูเป็นพวกเต้าคำใหม่อยู่แล้วมึงไม่ต้องเอาอะไรกับกูไม่กูแค่คิดอยู่ไงไม่รู้ว่าดวงหรือความรักแต่เขาแต่กูลงท้ายด้วยว่าเวลาที่เหมาะสมจริงแล้วก็แทนแบบว่าอีกคนหนึ่งก็ชื่อเวลาก็เวลาเหมาะสมแล้วเหมาะสมแล้วเหมาะสมกับยายดวงยายนับดาวคนนี้แล้วถ้านับดาวไม่เอาอ่ะทั้งนี้เอานะมึงจะเอาทุกคนไม่ได้ไม่ได้น่ารักอะเขาแบบปักนิดจมูกหน่อยอะจริงแต่อยากเห็นเขาเล่นซีนหวานหวานนะหมายถึงว่าแบบอยากเห็นเขาเล่นเป็นแบบคาแรคเตอร์ไอ้ป้าหวานหวานน่ะกลัวเขาจะเป็นเล่นคาแรคเตอร์ดุอะดีก็จริงเพราะเป็นระดับหัวหน้าไงแต่เขาหน้าเขาไม่ไปทางดุเลยนะแม่หน้าเขาแบบแต่แป๋วอะอาจจะเป็นฟีลแบบช่วยเหลืออยู่ห่างๆอย่างห่วงๆวะซึ่งไม่เกิดขึ้นในบริษัทเราแน่นอนค่ะรู้ได้ไงเฮ้ยมึงพูดเถอะมึงอย่าไปโกหกคนทั้งโลกออนไลน์มึงอย่าโกหกเขาก็ให้ตลอดป้าให้งานนะมึงจะอะไรอีกอ่ะปิดคลิปเลยปิดคลิปเลยอ่ะสำหรับใครเอาเป็นว่าใครที่เป็นแฟนคลับเรื่องนี้อยากจะมาคอมเมนต์เมาท์มอยอะไรก่อนที่ซีดีเรื่องนี้จะออนวันที่28ตุลาก็คอมเมนต์เมาท์กันได้นะจ๊ะหรือว่าพวกฉันน่ะพลาดอะไรไปคิดอะไรตรงไหนไม่ถูกก็ยังไงก็คอมเมนต์บอกหน่อยแล้วก็อย่าลืมนะถ้ามีเกิร์ลเลิฟต่างประเทศอยากแนะนำพวกเราคอมเมนต์ได้จ้ะเดี๋ยวพวกฉันจะเก็บมารีแอคหรือว่าใครนะคะที่อยากจะแนะนำตัวนักแสดงให้พวกเรารู้เพราะเป็นนักแสดงใหม่ด้วยไงน้องใหม่ว่าน้องไปแบบผ่านเวทีนี้มาเคยประกวดเวทีนี้มาหรือแบบว่าเข้ามาออดิชั่นอะไรยังไงเงี้ยก็เข้ามาคอมเมนต์คุยกันแล้วพวกเราก็จะได้รู้จักตัวละครเพิ่มมากขึ้นใช่แล้วก็บอกเลยว่าพวกเราอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะแม้จะไม่ได้ตอบแล้วเดี๋ยวถ้าเผื่อได้มีโอกาสรีแอคซีรีส์เต็มเราจะได้มีคลังความรู้ไงแบบเฮ้ยน้องผ่านนั้นมาแล้วน้องเล่นนี้มาอะไรเงี้ยแต่จะจำได้หรือเปล่านั้นเป็นอีกเรื่องลุ้นกันค่ะคงจำสั้นอยู่แล้วจริงเออโอเคสำหรับใครนะคะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊กๆให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการติดตามสำหรับวันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย